วัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูก๊อฟและอ้าวครูทิพย์หายไปไหนคะเด็กๆเอครูทิพย์หายไปไหนนะอ๋อนึกออกแล้วครูทิพย์หายตัวไปแปลงร่างมานั่นเองค่ะครูทิพย์มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะครูก๊อฟสวัสดีค่ะครูทิพย์สวัสดีค่ะเด็กๆครูทิพย์หายไปแปลงร่างเป็นกวางน้อยน่ารักค่ะวันนี้ครูทิพย์จะพาเด็กๆไปหาตัวเลขที่หายไปกันนะคะในกิจกรรมคณิตคิดสนุกเช่นเคยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปสนุกกันเรามาร้องเพลงกันก่อนนะคะ1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 อีกทั้ง8และ9 10 อีกทั้ง8และ9 10 เก่งจริงๆ เก่งจริงๆเด็กๆจ๋าเราร้องเพลงนับเลข1ถึง10ไปกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเล่นเกมเลขตัวไหนหายไป1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 อีกทั้ง8และ9 10 อีกทั้ง8และ9 10 เก่งจริงๆเด็กๆมานับเลขพร้อมกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เด็กๆมาช่วยคุณครูดูนะคะว่ามีเลขตัวไหนหายไปบ้างเอ่ยถ้าเราจะรู้ว่าเลขตัวไหนหายไปมาเริ่มนับอีกครั้งนะคะ1 2เลขที่หายไปต่อจากเลข2คือเลข3ต่อไป4 5เลขที่หายไปต่อจากเลข5คือเลข6ต่อไปนะคะ7 8 9และเลขที่หายไปต่อจากเลข9ก็คือเลข10นั่นเองค่ะเด็กๆไม่ยากเลยนะคะเพียงแค่เด็กๆฝึกนับจำนวนเด็กๆ ก็สามารถหาจำนวนที่หายไปได้อย่างคล่องแคล่วเด็กๆอย่าลืมไปฝึกนับที่บ้านกันนะคะสำหรับวันนี้ครูก๊อฟและครูทีพขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย